ธีรัตน์ว่องวัฒนศิลป์ครับเป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ของวิธีรัตน์แล้วก็ Wix Weekend ครับคอนเซปต์ของแบรนด์วิธีรัตน์เป็นแบรนด์ที่ทำเสื้อผ้าเรียบคลาสสิกและแบบเราเน้นคุณภาพของผ้าแล้วก็การคัตติ้งเพื่อเราอยากให้ไอเทมที่ทุกคนซื้อไปใส่ได้นานแล้วก็สามารถกลับมา mix and match กับคอลเลกชันเก่าๆหรือเอาไป match กับเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วในตู้เสื้อผ้าได้ง่ายครับเห็นได้จากโครงเสื้อที่มีความการตัดเย็บโครงการตัดเย็บที่เป็นเส้นสายที่กราฟิกชัดแล้วก็มีความเป็นจิโอเมตริกอยู่ในเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะตอนแรกที่ได้ยินผ้าไหมปุ๊บก็อึ้งเพราะว่าผ้าไหมภาพที่เราติดอยู่ในหัวคือผ้าไหมไทยที่แบบชาวบ้านทออะไรเงี้ยแต่พอเขาส่งตัวอย่างมาให้ดูเราตกใจแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันทันสมัยขึ้นเยอะจริงๆมันมีถึงขั้นเป็นซิลเจอร์ซี่เป็นผ้ายืดเป็นอะไรต่างๆที่ใช้ใยผ้าไหมไทยวิก็เลยเลือกตัวเป็นซิลเจอร์ซี่มาทำในคอลเลกชันนี้ตัวซิลเจอร์ซี่ที่เลือกมามันจะเหมือนผ้ายืดธรรมดาเลยแต่แค่เส้นใยมันเป็นไหม 100% คอนเซ็ปต์ในการออกแบบครั้งนี้คือเราอยากให้ผ้าไหมไทยครั้งนี้มันออกมาดูเป็นวิธีรัดมากที่สุดคือวิธีรัดใช้ฟอร์มจิโอเมตริกค่อนข้างเยอะก็เลยเราเลยดึงฟอร์มสี่เหลี่ยมเข้ามาใช้ในการทำแพทเทิร์นของชุดทุกทั้งหมดในคอลเลกชันนี้ครับคือเรารู้สึกว่าผ้าไทยอ่ะมันมีคุณค่ามากคือกว่าคนเขาจะทอมาได้กว่าผ้าไหมมันจะเก็บมาได้เนี่ยมันมี process ค่อนข้างเยอะเราก็เลยไม่อยากให้มันมีเศษเหลือของผ้าที่ต้องไปทิ้งเพราะมันเศษทุกอย่างมันเป็นมูลค่าทั้งหมดเราก็เลยใช้ผ้าที่เต็มหน้าผ้าแล้วมาจับเรฟบนหุ่นเอาก็แรงบันดาลใจก็เหมือนที่บอกคือมาจากรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นคอของตัวแบรนด์วิกกี้รัตอยู่แล้วเราก็เลยชุดผ้าไหมไทยครั้งเนี้ยมาทำโดยเอาเรามาปูแพทเทิร์นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหมดเลยแล้วก็มาโฟลมาพับให้อยู่บนหุ่นคือเริ่มจากการออกแบบแล้วคือเหมือนที่บอกเราใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นตัวฐานแล้วหลังพอวิกได้แบบขึ้นมาปุ๊บคือแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาวิกทำแบบปุ๊บวิกจะคิดวิธีเย็บและวิธีเทคนิคทุกอย่างไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเหมือนเราทำไอ้นี้มันจนชินแล้วเราจะรู้ว่าอะไรมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันแล้วหลังจากนั้นมันเป็นแค่การทดลองซึ่งแพทเทิร์นส่วนใหญ่วิกจะคิดว่าเป็น3มิติอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าแพทเทิร์นจะเป็นยังไงซึ่งวิกจะเดินไปบอกช่างแพทเทิร์นได้เลยว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะตามที่เราบอกเราวาดให้หมดเลยว่าแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้ให้เขาแค่ดราฟลงผ้าแล้วก็ตัดขึ้นมาให้ดูเทคนิคที่ใช้คราวนี้ก็คือจะเป็นการฟิวส์ใยกาวยืดซึ่งใยกาวยืดเนี่ยค่อนข้างหายากในเมืองไทยแต่เราก็สั่งโรงงานมาเป็นใยกาวยืดแล้วเราฟิวส์ผ้ายืด2อันเข้าด้วยกันซึ่งมันยังคงทำให้ผ้ามันยังยืดได้อยู่ยังคือหมายถึงว่าตัวฟีเจอร์ของผ้าที่มันมีความสเตรชเนี่ยมันยังมีความสเตรชอยู่เพราะว่าใยกาวบางชนิดมันทำให้ผ้าหายยืดไปเลยคือเราก็ไปสั่งใยกาวที่มันยังยืดได้มาฟิวส์ผ้า2ชนิดผ้าไหมไทยเข้ากับผ้าคอตตอนสีดำเท่าที่พี่มองจากตัวแซมเปิลผ้าไหมไทยรุ่นใหม่ๆที่เขาส่งมาก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการทอผ้าไหมไทยมันดีขึ้นเยอะเลยนะกว่าสมัยก่อนคือเรารู้สึกว่ามันมีศักยภาพที่มันจะสามารถก้าวไปสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น